ามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงยหลายๆคนสนใจเรื่องราวของการลงทุนครึ่งปีหลังภาพรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเทคนิคออมเงินล้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาชีพสร้างรวยนอกจากจะต้องรักในอาชีพแล้วต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆด้วยเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยแนะนำกองทุนรวมพบกันในรายการ Money Morning เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทาง 3HD ช่อง 28 Money Daily Money Daily รายการที่จะทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนเจาะลึกเศรษฐกิจการเงินพร้อมจับสัญญาณหุ้นไทยระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 นถึง 10:30 นทางช่อง MCOT HD ช่อง30ครับ Money Biz เล่าข่าวเศรษฐกิจการลงทุนเจาะลึกกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกทุกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การเงินการลงทุนกับ Money Bizทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุน Money Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทันสถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมเสิร์ฟตรงที่หน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN 24พบกันเวลาใหม่ 22:00 นถึง 22:30 นBanking Television นำเสนอ4รายการคุณภาพที่จะทำให้คุณได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของโลกเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครบทุกข่าวสารทันสถานการณ์ครบทุกประเด็นมารวมไว้ใน Money Morning สีสันการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงยหลายๆคนสนใจเรื่องราวของการลงทุนครึ่งปีหลังภาพรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเทคนิคออมเงินล้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาชีพสร้างรวยนอกจากจะต้องรักในอาชีพแล้วต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆด้วยเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยแนะนำกองทุนรวมพบกันในรายการ Money Morning เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทาง 3HD ช่อง 28 Money Daily Money Daily รายการที่จะทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนเจาะลึกเศรษฐกิจการเงินพร้อมจับสัญญาณหุ้นไทยระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 นถึง 10:30 นทางช่อง MCOT HD ช่อง30ครับ Money Biz เล่าข่าวเศรษฐกิจการลงทุนเจาะลึกกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกทุกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การเงินการลงทุนกับ Money Biz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุน Money Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทันสถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมเสิร์ฟตรงที่หน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN 24พบกันเวลาใหม่ 22:00 นถึง 22:30 นBanking Television นำเสนอ4รายการคุณภาพที่จะทำให้คุณได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของโลกเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครบทุกข่าวสารทันสถานการณ์ครบทุกประเด็นมารวมไว้ใน Money Morning สีสันการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงยหลายๆคนสนใจเรื่องราวของการลงทุนครึ่งปีหลังภาพรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเทคนิคออมเงินล้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาชีพสร้างรวยนอกจากจะต้องรักในอ
ู่ Money Bit Live ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนี่นะคะเข้ามาทักทายกันแล้วก็มารอกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านของหลายๆท่านนะคะคุณกันนิธานะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาเร็วกว่า 16:30 นาทีนะคะต้องขออธิบายแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เรียกว่าทันกับสถานการณ์นะคะตั้งแต่วันนี้คือจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเริ่มไลฟ์กันนะคะในช่วงเวลา 16:15 นะคะไปจนถึง 16:45 แล้วค่ะเพื่อที่จะได้มีช่วงเวลาที่คุณผู้ชมสามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการไปในช่วงเวลา 16:30 นะคะและในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าภาพของความสดใสเมื่อวานที่ผ่านมาจากปัจจัยต่างๆทั้งเรื่องของประเด็นที่อาจจะมองว่าเริ่มมีการให้ประกันตัวนะคะผู้บริหารของหัวเว่ยแล้วในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นในเชิงบวกว่าเอาละในกรณีของสงครามการค้ามีโอกาสที่จะมีสัญญาณที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาส่งสะท้อนออกมาว่าอาจจะไม่ต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากนักนะคะปรากฏว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้หวือหวาหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เราคาดการณ์กันละค่ะดังนั้นวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงแรงๆแบบนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะไปสอบถามกันดีกว่าเดี๋ยวแพนขออนุญาตต่อสายก่อนนะคะเพื่อที่จะสอบถามกันว่าเอ๊ะตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้นี่มันสะท้อนอะไรบ้างและที่สำคัญมูลค่าการซื้อขายนี่ถือได้ว่าหนาตากว่าเมื่อวานอีกนะคะขออนุญาตนะคะเลื่อนไมค์มาวางตรงนี้นะคะติดต่อคุณประกิตสิริวัฒนเกตเอาไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะพูดคุยประเด็นการลงทุนกันนะคะแล้วก็จะได้วางแผนการลงทุนกันด้วยเอาล่ะนะคะสายติดแล้วสวัสดีค่ะคุณประกิตคะสวัสดีครับค่ะสอบถามก่อนเลยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองปัจจัยต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าดูเหมือนว่ามันมีข่าวดีเต็มตลาดเลยนะคะแต่ทำไมวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงขนาดนี้ล่ะคะคุณหาเหตุผลไม่ได้เลย เออหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกับนักลงทุนเลยนะคะค่ะก็หายใจก่อนนะครับมันก็จริงๆมันก็ต้องหาเหตุผลมากกว่าก็ลงไม่เห็นนั่นแหละโอเคแต่ผมมองว่าไม่ได้เรื่องใหญ่แรกก่อนนะครับไปลงเนี่ยเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศที่เราเห็นเป็นบวกในจริงแล้วมันเอื้อต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับมันเอื้อต่อที่มันดิ้นมาเก็ตนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยเขาก็ทำดิวไฮในรอบหลายเดือนละนะครับ valuation ของเซตเองตอนนี้ก็ถูกกว่าฟิลิปปินส์อินโดดังนั้นเนี่ยการปรับลดลงของเซตเนี่ยมันไม่ใช่แบบจะลงแบบแล้วจะไหลเละเทะเป็นโจ๊กคงไม่ใช่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบลงส่วนทางฟิลิปปินส์อินโดค่ะแต่ดังที่ valuation ถูกกว่าแล้วเราก็ไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรแรงๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้ลงอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนที่ลงวันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าเราเห็นเรื่องของแพนิคที่เกิดจากการขายหุ้นขนาดใหญ่เช่นออนแฟกในปตท.สผ.ลามมาสู่การขายในแอดวานซ์แล้วสังเกตเห็นได้ว่าอย่างหุ้นกลุ่มลงกันอย่างท็อปปตท.เนี่ยลงกันหมดเลยกลายเป็นตัวถ่วงดัชนีเนี่ยกว่า10จุดโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานค่ะนะครับมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการเทแบบโรบอทเทรดนะครับหรืออาจจะเป็นการคัทลอสของพวกบล็อกเทรดก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คัทลอสของบล็อกเทรดเพราะเดี๋ยวนี้บล็อกเทรดก็นิยมช็อตเซลล์กันเยอะค่ะก็อาจจะเป็นหน้าช็อตที่กดลงมาซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่ความผันผวนระยะสั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าลงมามันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับเร็วและแรงนะครับถ้าเราดูจากกลุ่มประเทศอื่นในอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตที่มันฟื้นขึ้นไปก่อนนะครับอ๋อถ้าหากว่ามองแบบนี้จังหวะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปในหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ปตท.สผ.มีผลในเรื่องของการประมูลแหล่งบงกตแล้วก็เอราวัณได้ด้วยนะคะปรากฏว่ามันไม่ได้สะท้อนข่าวดีใช่ไหมคะหรือว่าจังหวะนี้เนี่ยย่อตัวลงมามีจังหวะของการเก็บได้คะคงยังก่อนหน้านี้สผ.มันก็ขึ้นเก่งเรื่องนี้ไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอพ้นจากเรื่องนี้ก็กลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงก็ต้องมานั่งมองเรื่องของราคาน้ำมันในปัจจุบันซึ่งมันยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะสิ่งที่คนกลัวก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาขายนะครับที่ต้องได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ในแง่ของการได้แหล่งเพิ่มเนี่ยนะครับสัดส่วนการลงทุนในแหล่งเอราวัณมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับคือเพราะว่าจะมีความกังวลในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับจริงๆแล้วคือราคามันเก่งเรื่องนี้ขึ้นไปเยอะแล้วพอมันจบเรื่องนี้แล้วก็เซลล์นะครับ
ซลล์แบบนี้หลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสในการเก็งกำไรตามรอบจังหวะของการย่อตัวลงมามีโอกาสไปรับได้อีกสักรอบไหมคะแล้วมองที่ระดับสักราคาประมาณไหนคือถ้าเป็นพลังงานผมว่าจะมีพื้นที่ลงอีกนะครับแต่ถ้าตลาดเนี่ยโซนแถวนี้มันก็น่าหาซื้อพวกโดเมสติกได้นะครับแถว 1,620 1,615 เนี่ยผมคิดว่าโดเมสติกน่าสนใจมากเลยที่จะรอจะเข้าไปซื้อนะครับถ้ามองในกลุ่มพลังงานช่วงนี้ก็พักให้เขารอเสด็จน้ำก่อนใช่ไหมคะใช่ครับไหนๆคุยถึงกลุ่มนี้แล้วไปดูทางด้านท็อปบ้างกลุ่มโรงกลั่นในช่วงเวลานี้ก็ดูไม่ค่อยสู้ดีช่วยให้ใช่เพราะค่าการกลั่นกำลังดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับว่าเราก็มาจากค่าการกลั่นไม่ดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำมันที่ลงมาแบบนี้อาจจะกระทบเรื่องของสต็อกลอสอีกนะครับก็กลุ่มโรงกลั่นผมคิดว่าก็อย่าเพิ่งไปแตะมันเลยตอนนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงก่อนรอจังหวะใช่ครับค่ะถ้าเรามองเนี่ยนะคะปัจจัยดังกล่าวในหุ้นกลุ่มพลังงานกดดันขนาดนี้แนวรับของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้เนี่ยก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ยนะคะแนวรับที่แข็งแกร่งที่คุณมองว่ามันไม่มีโอกาสจะลงไปแรงๆเหมือนก่อนหน้านี้แล้วมันจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะมันอาจจะยังนิดนึงนะครับก็1,610อาจจะเป็นแนวรับที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเอาโซนที่น่าซื้อคือตรงนี้ผมว่าน่าซื้อนะที่14เท่าค่ะก็ต้องเอาอะคิดว่าตรงนี้น่าซื้อละค่ะถ้าเรามองจากประเด็นการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าจังหวะของการปรับตัวลดลงคุณมีคำแนะนำในการที่จะซื้อหุ้นกลุ่มโดเมสติกที่คุณมองว่ามันน่าสนใจในช่วงนี้จะเลือกเก็บหุ้นตัวไหนแล้วก็มองแนวรับแนวต้านยังไงที่ไหนดีคะแน่นอนเราเอา CPO เป็นตัวเด่นแน่ๆ นะครับCPO เป็นตัวเด่นค่ะลูบิ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยิงกับภาพการลงทุนที่ตัวนี้มากขึ้นในปีหน้าก็อยากจะเล่นน้ำมันปาล์มนะครับสะสมได้แล้วก็รับเหมาไปลงมาพอดีเลยนะครับล่าสุดดีมากนะครับโดยเฉพาะสเปรย์คอนค่ะมองแค่ 4-5 ตัวนี้เองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็เดิมทำไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนค่ะจังหวะของตลาดหุ้นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันภาพดูเหมือนไม่ค่อยสู้ดีจริงๆแล้วเรามีความคาดหวังว่าเปิดมาปีใหม่2562มีโอกาสจะเกิดJanuary Effectมีโอกาสไหมคะปีนี้ปีที่บอกว่ามีนะเพราะว่าปลายปีนี้เราก็จะมีความชัดเจนเรื่องว่าจะเลือกตั้งกันวันไหนค่ะต้นปีหน้ามันก็จะมีประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าที่พอไปถึงต้นปีหน้ามันก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วแหละค่ะJanuary Effectน่าจะได้เห็นนะครับค่ะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเล่นหุ้นตัวไหนนะคะพูดถึงตัวไหนก็ดูเล่นยากไปหมดกลยุทธ์การลงทุนอยากจะให้คุณประกิตเนี่ยช่วยแนะนำนักลงทุนหน่อยว่าจะเล่นยังไงให้ง่ายหรือคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่เท่าไหร่ดีเพื่อที่จะทำให้พอร์ตมันเป็นสีเขียวง่ายคือตรงนี้เราต้องซื้อแล้วผมเชื่อว่าต้นปีหน้ายังไงก็ต้องซื้อแต่ชนิดน่าจะไปมากกว่าตรงนี้ค่ะนะครับเนี่ยเอาง่ายก็คือซื้อตรงนี้แหละแล้วก็อดทนถึงต้นปีหน้าครับค่ะก็เป็นที่อะไรอาจจะเป็นที่ CDO ตัวเดียวก็ได้นะครับก็คือซื้อแล้วก็เลือกลงทุนไปในช่วงระยะเวลาสัก1เดือนรอหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เก็งกำไรกันสนุกมือเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบอาจจะช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แบบนี้อาจจะไม่ได้ใช่ครับค่ะปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยลบรอคอยเราอยู่ข้างหน้าในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าพอจะมีบ้างไหมคะถ้าเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรพลิกกลับมาเป็นลบเร็วนี้นะครับอาจจะที่เราต้องติดตามก็เรื่องเบรกซิตนะครับว่าจะเป็นฮาร์ดหรือเป็นซอฟต์เบรกซิตนะครับแต่ตอนนี้ความเสี่ยงคือเขายังไม่ได้กำหนดวันโหวตให้รัฐสภาอังกฤษกำหนดวันเลยว่าจะเป็นวันไหนที่จะโหวตนะครับก็อันนี้เราต้องติดตามอาจจะเป็นการเสี่ยงเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับอื่นๆเนี่ยผมว่ามันกำลังผ่อนคลายนะครับสตาร์เรานี่ก็มันยากที่จะบอกว่าที่ทำไมวันนี้มันเทลงมาแรงผมว่ามันมีเรื่องของกลไกของตลาดที่ผิดปกติซึ่งมูลค่าการซื้อขายที่น้อยปัจจัยเร่งไม่ค่อยมีมันก็อาจจะมีการทุบลงมาได้จริงๆว่าผมไม่เชื่อว่าเราจะลงแบบสวนทางกับฟิลิปปินส์กับอินโดหรืออีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตอื่นสตาร์เราน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ครับค่ะก็เดี๋ยวเขาได้กำไรจากตลาดอื่นเขาก็น่าจะขับมาสนใจในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ไม่ถึงขนาดปวดอย่างนั้นแต่ว่ามองว่าเราจะให้เราลงแบบส่วนทางมันไม่มีเหตุไงค่ะ
นี่ถ้าหากว่าเรามองไปในลักษณะอีกแบบนึงก็คือว่าในช่วงสักประมาณต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อของนักทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นบวกบ้างนะคะในช่วงระยะเวลาหลาย10เดือนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมันพอจะชี้หรือว่าเป็นสัญญาณนำได้แล้วไหมคะว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาสะสมการซื้อในตลาดหุ้นไทยอีกรอบนึงนะคะเราคงต้องรอดูค่ะอย่างแรกให้หยุดขายก่อนค่ะอย่างที่สองก็เดี๋ยวรอดูต้นปีหน้าครับว่าจะมีความต่อเนื่องไหมค่ะไปมองบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะวางแผนการลงทุนในช่วงของไตรมาสที่1ปีหน้าเรื่องของการเลือกตั้งเรามีความคาดหวังไหมคะว่ามันอาจจะกลับมาคึกคักสดใสได้คือถ้ามีการเลือกตั้งผมอย่างแรกผมเชื่อว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าอันนี้โดยธรรมชาติแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติเราก็น่าจะส่งสัญญาณเรื่องขึ้นดอกเบี้ยส่วนทางกับการที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้านะครับเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเราน่าจะดีขึ้นมาเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐมันจะเป็นผลมันไม่เกิดเรื่องแคลรี่คอสนะครับบาทน่าจะแข็งพอบาทแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็จะเอื้อต่อเซนติเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นระดับหนึ่งเพราะว่าตลาดหุ้นมันจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเงินบาทบาทแข็งตลาดหุ้นก็มันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของการเลือกตั้งกับตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มักจะตอบรับเชิงบวกต่อการเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันพอจะเดาได้ว่าใครจะมาเป็นนายกนะครับและถ้าแนวโน้มว่าเป็นนายกที่เรียกได้ว่ามีเสียงในสภาเยอะมากเพียงพอที่จะบริหารงานไปบริหารงานได้แบบไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าตลาดจะยิ่งตอบรับไปกันใหญ่เลยนะครับตรงนี้โดยสรุปแล้วต้นปีหน้ามันน่าจะเป็นโทนที่ดีนะครับเพราะเป็นโทนที่ดีเราก็ต้องเล่นหุ้นอิงกับเรื่องของโดเมสติกซึ่งอิงกับการเลือกตั้งเช่นพวกคาร์บีคีดีโอโรบินพวกการลงทุนธรรมดาพวกระเหมาก่อสร้างเบคอนซีเคนะครับคุณประกิตคะสอบถามเพิ่มเติมอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายรายหลักทรัพย์นะคะที่มันมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจอย่างกรณีของ GPSC เองเนี่ยที่เขามีการยื่นอุทธรณ์ในการที่จะไปควบรวมกิจการกับทางด้านของโกลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากกพ.ไม่เห็นด้วยตรงนี้นี่เองเนี่ยเรามองผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือว่าทิศทางการดำเนินงานเขาอย่างไรบ้างราคาหุ้นมันก็ตอบรับแล้วแต่แรกแล้วว่ามันไม่สามารถซื้อได้นะครับไม่สามารถไปควบรวมกิจการได้ซึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เป็นข่าวใหม่นะครับราคามันก็ตอบรับเสียงลบไปนานแล้วค่ะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความน่าสนใจในการลงทุนต่อไปใช่ค่ะแล้วแนวโน้มของราคาล่ะคะเรามองระดับราคาเป้าหมายมีโอกาสสูงกว่านี้ไหมคะยังครับผมคิดว่าตอนนี้อย่าง GPC ก็ไม่ได้มีอัพไซด์อะไรเยอะนะครับแต่ที่60ก็ต้องรอมันลงก่อนนะครับไม่น่าสนใจค่ะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาสำหรับหุ้นที่ถือได้ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งหุ้นตัวใหญ่ของตลาดหุ้นไทยเหมือนกันอย่าง SCC ปูนซีเมนต์ไทยเรามองยังไงคะผมว่าน่าสนใจนะเพราะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังปรับอยู่แบบนี้แล้วยิ่งโดนเทลงมาแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องมองมากนะครับก็เป็นโอกาสแต่ว่าจะเข้าไปเก็บเลยไหมเดี๋ยวรอดูอาการก่อนนะครับรอดูว่าจะเป็นลงมาเทส3420ไหมอ๋อก็รอจังหวะเก็บที่420บาทใช่ใช่ไหมคะแล้วกรอบราคาก็อาจจะไปไหนไม่ไกลหรอก440ประมาณนี้หรือเปล่าอืมค่ะคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะคะบอกว่าในกรณีของหุ้นเนี่ยอย่างทางด้านของ CP เองเรามองยังไงคะ CP CPF เหรอครับ CPF ค่ะ CPF ผมชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในแง่ของราคาเป็นไก่ตอนนี้เนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาชัดค่ะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวฟีดสต็อกพวกราคาวัตถุดิบราคาอาหารสัตว์เนี่ยมันปรับลดลงนะครับในแง่ของมาร์จิ้นเขาดีอยู่แล้วนะครับเราธุรกิจมันย่ำแย่มา2ปีติดต่อกันเนี่ยปีหน้ามีโอกาสฟื้นตัวสูงนะครับ CTF ปัจจุบัน valuation มันก็ไม่ได้แพงก็น่าสนใจนะครับค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลรถไฟความเร็วสูงล่ะคะเรามองยังไงบ้างคะนี่เดี๋ยวสอบถามอันนี้ก่อนคุณธานีถามว่า CPF เนี่ยจะขึ้นไปถึง32บาทที่เคยขึ้นไปก่อนหน้านี้ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมานี่นะคะมีโอกาสอีกไหมคะก็ยังมีครับมีครับค่ะแต่อีกนะครับอ๋อนะคะกำหนดเนี่ยก็สักประมาณปีหน้าเป็นราคาเป้าหมายปีหน้าด้วยหรือเปล่าคะครับค่ะแฟนเราปีหน้าก็ผมว่ามีโอกาสนะครับปีหน้านะคะอาจจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะติดรอบที่แล้วอยู่นะคะไปดูบ้าง
จากกรณีของการมองการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้เนี่ยเราประเมินความคืบหน้าล่าสุดนะคะกับกรณีของการเคลื่อนไหวในด้านราคาหุ้นเรามองยังไงบ้างคะมันมีความเป็นไปได้นะครับคือตอนนี้ในแง่ของการเปิดสองราคาเนี่ยก็เปิดไปแล้วนะครับเปิดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาที่จะพุ่งเสมอเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันเป็นว่าในส่วนของที่ต้องดุลโดยรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าต้องมีการกดลงมาทั้งคู่นะครับซึ่งมันก็ต้องวัดกันที่สองเทคนิคนะครับเป็นคอนกลับไปที่สองเทคนิคซึ่งผมมองว่าตัวกลับไปที่สองเทคนิคเนี่ยดูจากการโน้มแล้วเนี่ยก็ยังมองมันไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นใครแต่ถามว่าหุ้นอะไรที่น่าสนใจในที่น่าจะลงทุนในเรื่องนี้ได้ผมว่าอย่างกลุ่มรับเหมาสเตคอน 4K เนี่ยไม่ว่าใครจะได้นะครับทั้งคู่ก็จะดีทั้งคู่เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำสเปคอนได้ก็กำลังการรับผลิตทั้งหมดเนี่ยของสเปคอนก็ต้องไปกระจุกอยู่ที่งานนี้ก็หมายความว่าถ้ามีโครงการอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสเปคอนอาจจะมีกำลังที่จะไปประมูลยังไม่มากพอก็เป็นโอกาสของ 4K นะครับแต่ถ้าในแง่ของผู้ดำเนินการนะครับผู้เรียกได้ว่าบริหารการเดินรถนะครับมันก็ต้องวัดกันไปเลยระหว่าง BTS กับตัว BEM ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกลงทุนผมเน้นไปที่รับเหมาดีกว่าเพราะมันได้ทั้งคู่ค่ะนะครับสเตคอนได้อะ CK ก็ใช่ว่าจะไม่ดี CK ได้ก็ใช่ว่าสเตคอนจะไม่ดีเพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็อาจจะไปโฟกัสที่รับเหมานะครับใกล้กับ CK ส่วนถ้าจะไปเน้นกลุ่มเดินรถเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะวัดว่า BTS หรือ BEM จะเป็นสายได้ค่ะแล้วผมอาจจะเน้นไปที่ DTF ก็ได้เพราะว่าราคาหุ้นมันยังแรงกล้ามากเทียบกับ BTF นะครับค่ะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าตัวปตท.สผ.ที่ลงมาในวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปรับอีกครั้งนึงเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ดีคะรอก่อนดีกว่าเพราะว่าราคาหุ้นอย่างที่บอกครับมันก็ขึ้นตอบรับเรื่องการประมูลไปเยอะจนทำให้ได้ด้วยว่าแรงกดดันจากการปรับลดของราคาน้ำมันเนี่ยที่มีผลต่อราคาเนี่ยไม่ได้ถูกตอบสนองมากดังนั้นพอจบเรื่องการประมูลกดเอราวัณแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็จะต้องย้อนกลับมาที่เรื่องของราคาน้ำมันอีกครั้งค่ะก็อาจจะต้องรอให้มันเสด็จน้ำซะก่อนนะคะหลังจากที่รับข่าวในวันนี้ไปเป็นข่าวดีไปแล้วใช่ค่ะคุณประกิตคะสำหรับวันพรุ่งนี้แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากนี้ไหมคะเป็นช่วงของวันศุกร์วันสุดท้ายของวันทำการคงเป็นซึมๆมากกว่าค่ะเพราะจะยังไม่เห็นสัญญาณเรื่องของมูลค่าการซื้อขายในทางที่ดีเลยนะครับที่เข้ามาแต่พรุ่งนี้ก็คงเป็นซึมๆอีกวันนึงครับค่ะก็ค่อยๆทยอยซื้อได้คำแนะนำคือประมาณนี้นะคะผมอยากซื้อเพื่อลุ้นปีหน้าค่ะลุ้นปีหน้าทุกอย่างน่าจะดีได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับทางด้านของคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะตอบคำถามคุณผู้ชมก่อนนะคะที่วันนี้เนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณโอคนสวยนะคะลงทุนในปตท.สผ.อยู่ใช่ไหมคะวันนี้นี่ราคามันดีดขึ้นไปเป็นจังหวะนึงนะคะหลังจากที่รับข่าวดีแต่ว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วราคานั้นก็ปรับตัวลดลงมานะคะอาจจะทำให้หลายๆคนนี่มองภาพการลงทุนนะคะแตกต่างออกไปจากเดิมเลยเอาไหนดูราคาให้ซะหน่อยสำหรับปตท.สผ.วันนี้เนี่ยนะคะราคาขึ้นไปเนี่ยดีสูงสุดรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผลออกมาระบุบอกว่าปตท.สผ.นั้นชนะการประมูลแหล่งบงกตและก็แหล่งเอราวัณนะคะราคานี่วิ่งขึ้นไป135.50 บาทนะคะก่อนที่จะมีแรงเทคโปรฟิตคือขายทำกำไรออกมาจนล่าสุดเนี่ยปรับตัวลดลงไป9 บาทหรือว่า6.72% นะคะลงมายืนอยู่ที่125 บาทนะคะก็อาจจะเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากเห็นนะเพราะว่ามันเป็นข่าวดีเนาะแต่ก็มีความกังวลหรือว่ามันอาจจะรับรู้ข่าวไปแล้วล่ะค่ะการเก็งกำไรก็เลยมีการขายทำกำไรออกมานะคะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าในช่วงเวลาของการไลฟ์ของเรานะคะจะเริ่มสักประมาณ 16:15 นะคะไปจนถึง 16:45 คือมีเวลาคาบเกี่ยว15 นาทีช่วงสุดท้ายของการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่ะ
พื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้วางแผนการลงทุนรับกับวันพรุ่งนี้นะคะว่าตลาดหุ้นไทยควรจะวางแผนการลงทุนอย่างไรซึ่งในคำแนะนำวันนี้ของคุณประกิตก็บอกว่าอ้าวเป็นจังหวะของการน่าสนใจในการที่จะซื้อแต่การลงทุนนั้นไม่สามารถเก็งกำไรได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะลงทุนในกรอบระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆเพื่อที่จะลุ้น January Effect หรือว่าภาพที่สดใสของตลาดหุ้นไทยในปี2562นั่นเองในขณะที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามตัวหุ้นเข้ามาก็เลยจะบอกว่าช่วยสอบถามกันเข้ามาในช่วงเวลาที่16:15 นี่แหละค่ะเราจะได้ลิสต์ออกมานะคะเพราะว่าเรามีผู้ช่วยหลายคนเลยนะคะที่จะคอยจดหุ้นให้แล้วก็จะได้เตรียมคำถามแล้วก็ถามกับนักวิเคราะห์ได้นะคะอย่างทันสถานการณ์แล้วก็ทันใจกับหลายๆท่านด้วยนะคะส่วนทางด้านของคุณแฟนรายการของเรานะคะคุณกัญญิธาบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉายเดียวนะคะวันนี้น้องหญิงหรือว่าคุณวิมลวรรณนะคะหยุดพักร้อนค่ะ2วันนะคะแต่ก็จะกลับมาประจำการเหมือนเดิมในวันจันทร์หน้านะคะเดี๋ยวมาพบกันได้ในช่วง2วันนี้ก็เป็นแผนฉายเดียวไปก่อนนะคะเอามาดูกันดีกว่าเรื่องราวของการลงทุนในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะเกี่ยวกับการรับข่าวก็คือปตท.สผ.หรือว่าปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะชนะประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณบงกตนะคะซึ่งก็เป็นการชนะเพราะว่ามีการกำหนดราคาขายที่ถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งและสามารถทำให้การซื้อไฟหรือว่าต้นทุนการซื้อไฟต่างๆเนี่ยนะคะซื้อก๊าซเนี่ยนะคะถูกลงแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ในการผลิตในระยะเวลาถัดไปนะคะในขณะเดียวกันวันนี้หุ้นของท็อปเนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะไหลลงมาโดยล่าสุดเดี๋ยวไปดูท็อปกันหน่อยนะคะ TOP TOP นะคะท็อปหรือว่าไทยออยล์นะคะราคาปิดตลาดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ68.50 บาทแล้วค่ะปรับลดลงไป3.75 บาทหรือว่าประมาณ 5.19% เลยนะคะช่วงเช้าก็ลดลงไปนะคะประมาณสัก 3% แล้วพอตกลงมาช่วงเย็นนี่ร่วงลงไปหนักกว่าอีกนะคะลดลงมาประมาณ 5% เศษๆนะคะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับค่าการกลั่นแล้วค่ะที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างต่ำนะคะโดยทางด้านของมุมมองจาก RHB ประเทศไทยระบุบอกว่าแนวรับเนี่ยให้ไว้ที่65บาทและแนวต้านนะคะมองที่80บาทก็ถือว่าห่างจากช่วงจังหวะนี้นะคะตอนนี้68.50 บาทนะคะไปดูกันต่อความเคลื่อนไหวไม่เพียงเท่านี้นะคะในหลายๆหุ้นมันมีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะอย่างวันนี้เองตัวสตาร์นะคะหรือว่าสีตรังอะโกรอินดัสทรีนั่นเองค่ะ STA สตาร์เนี่ยนะคะราคานั้นมีการปรับขยับเพิ่มขึ้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะไปตรวจสอบราคาล่าสุดในตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะสำหรับสตาร์นะคะราคาล่าสุดนั้นก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างก็เลยปิดตลาดไปที่17บาทนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นสักประมาณ30สตางค์ในช่วงเวลาใกล้จะปิดตลาดเต็มทีเนี่ยนะคะบวกมา 1.8% ค่ะหลังจากที่มีการออกบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมองถึงราคายางเริ่มฟื้นตัวและเป็นบวกต่อธุรกิจยางธรรมชาติส่วนธุรกิจถุงมือยางก็ยังมีกำไรได้ดีนะคะส่งผลทำให้กำไรโดยรวมนั้นยังสามารถเติบโตต่อได้ค่ะสัญญาณทางเทคนิคของตัว STA หรือว่า STAR นั้นกราฟเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะราคานี่เกาะเส้น EMA 10วันอยู่นะคะก็เลยมีความน่าสนใจในการลงทุนให้แนวรับเอาไว้16บาท50สตางค์แนวต้าน17บาท20สตางค์ถึง50สตางค์นะคะและการคัทลอสนั้นมองที่16บาท20สตางค์อันนี้เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแล้วค่ะไปดูต่อเรื่องราวของกกพ.นะคะนั่นก็คือ GPSC กับทางด้านของโกรพลังงานเองนะคะสรุปสุดท้ายแล้วคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะนะคะที่มีการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ของ Global Power Synergy หรือว่า GPSC นะคะที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งของกกพ.ที่ไม่เห็นด้วยในการรวมกิจการกับทางด้านของโกรพลังงานนะคะโดยสรุปง่ายๆก็คือว่ากกพ.ไม่เห็นด้วยค่ะยังคงยืนยันตามมติเดิมนะคะก็คือว่าไม่อนุมัติให้ GPSC เข้าซื้อโกรพลังงานเนื่องจากว่ามันจะเป็นการลดการแข่งขันคือทำให้การแข่งขันเนี่ยกลายเป็นลักษณะของการผูกขาดไปนะคะอยากจะให้มีการแข่งขันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้สินค้าของเขาในอนาคตข้างหน้านะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะหลายๆคนยังคงเข้ามาพูดคุยกันนะคะคุณโอคนสวยของเราคุณหลายๆท่านนะคะจริงๆแล้วนี่แฟนรายการของเราสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหน้าตาดีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะคุณไกรด้วยนะคะคุณธงชัยคุณสุภาพรนะคะคุณ
สุภาพรบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์เวลาไหนบ้างใช่ไหมคะไลฟ์บิสเนี่ยนะคะเราไลฟ์กันตอนเวลา 16:15 นะคะวิธีการง่ายๆที่ท่านเนี่ยนะคะจะสามารถติดตามไลฟ์ของเราได้นะคะก็คือว่าเข้าไปกดให้เห็นโพสต์ก่อนนะคะ see first นั่นเองนะคะแล้วท่านก็จะสามารถเห็นและพอเวลาที่เราเนี่ยกดสัญญาณไลฟ์ขึ้นมานะคะสัญญาณไลฟ์นี้ก็จะส่งไปตรงถึงหน้าจอ Facebook ของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มันจะขึ้นเป็นข้อความเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้ Money and Banking TV กำลังไลฟ์ Money Bit Live กันอยู่นะคะจะได้ไม่พลาดกันแล้วค่ะในช่วงเวลา 16:15 ถ้าหากว่ามันไม่ได้กด See First เอาไว้นะคะหรือว่าท่านอาจจะกด See First หลายๆแฟนเพจไว้นะคะก็ง่ายๆเลยกำหนดเวลากันนะคะ 16:15 เคาะเข้ามาที่หน้าแฟนเพจของเรา Money and Banking TV นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้ละค่ะไม่เพียงเท่านี้คุณธานีบอกว่าหมดตัวแล้ว2เดือนแล้วไม่ได้ขายสักตัวอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะแพนเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้ขายสักตัวเลยค่ะตอนนี้หนาวเหน็บมากเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะและแพนเป็นเพื่อนหนึ่งในนั้นค่ะเอาไปดูต่อเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยนะคะคุณสุธาสินีใช่ไหมคะบอกว่าอยากจะให้มีรายการไลฟ์ของเราเนี่ยอยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะขยายเวลาเต็มพื้นที่เลยค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะจะแต่เดี๋ยวก่อนก็คือหลายๆคนเข้ามาให้กำลังใจเราสิคะเราจะได้ขยายเวลานะคะเพิ่มเติมนะคะไปดูบ้างนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจในวันนี้ที่นำมาฝากกันวันนี้เนี่ยสสช.หรือว่าเดิมทีเขาก็คือสภาพัฒน์นั่นเองนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนที่น่าสนใจออกมาแล้วค่ะโดยตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนนั้นนะคะระบุนะคะบอกว่าตอนนี้มีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2นะคะเพิ่มขึ้น 57% ค่ะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12.34 ล้านล้านบาทสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็เลยมีการก่อหนี้เพื่อที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหลังจากที่ครบกำหนดรถยนต์คันแรกนะคะในขณะเดียวกันคนหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าอัตราหนี้มันเติบโตแบบนี้แล้วถ้าไปเปรียบเทียบจำนวนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ล่ะเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าแนวโน้มนั้นดูค่อนข้างดีแล้วค่ะลดลงอย่างช้าๆจากจุดสูงสุด 80.8% ในปี2558ลงมาอยู่ที่ 77.5% ในไตรมาสที่2นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัญหาเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะดังนั้นท่านเองก็จะต้องมีการวางแผนนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจะวางแผนรับมือกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไรซึ่งมีการประเมินว่าโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยดูสัญญาณเลยค่ะเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันปีหน้ามีโอกาสขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ราคาน่าจะส่งผลนะคะต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตนะคะปิดท้ายกันอย่างเราไปดูกันบ้าง นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของจีนเองเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของการจับผู้ที่เป็นผู้บริหารของหัวเว่ยนะคะล่าสุด Global Times สื่อของจีนก็ออกมาให้คำแนะนำค่ะว่าแคนาดาเนี่ยอยากจะให้ออกห่างจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะคะเรียกร้องให้แคนาดานั้นปล่อยตัวนางเหมินหวานโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือว่า CFO ของหัวเว่ยเทคโนโลยีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติในเรื่องของการให้ประกันตัวแล้วนะคะแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยหลายๆคนก็ยังคงติดตามแล้วค่ะแถมที่สำคัญล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยด้วยว่านอกเหนือจากทูตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการจับตัวผู้ที่เป็นสัญชาติแคนาดาเนี่ยนะคะอีกหนึ่งคนซึ่งจีนระบุบอกว่าเป็นผู้ที่สร้างความไม่มั่นคงให้กับประเทศนะคะก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สั่นสะเทือนในเรื่องของความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันอาจจะนำไปสู่ประเด็นของสงครามการค้าอีกหรือไม่ก็รอติดตามนะคะไปดูบ้างวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หลากหลายเลยทีเดียวละค่ะที่น่าสนใจนะคะอย่างกรณีในต่างประเทศช่วงนี้เนี่ยมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะคะไปดูกันที่ตุรกีค่ะนี่ขอให้กับทางด้านของโปรดิวเซอร์ของเรานี่หาภาพมาเลยนะคะมีใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่เป็นไรค่ะเรารายงานให้ฟังนะคะคือตุรกีเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนะคะในตุรกีนั้นเกิดอุบัติเหตุนะคะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะช่วงนี้นี่มันมีการรายงานข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวร้ายแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวละค่ะขอพระคุณมากมากเลยหลายท่านบอกว่าเอาทีมงานสู้ๆนะครับ1ชั่วโมงไปเลยครับนะครับอันนี้จากคุณกฤตภูนะคะคุณธงชัยก็บอกว่าครับๆๆรอฟังอยู่นะคะคุณกันนิธานะคะบอกว่าอีก1เสียงค่ะ1ชั่วโมงอีก1เสียงค่ะแล้วก็สวัสดีคุณจรีนาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามแต่เบื้องต้นขอ30นาทีนี้ให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่ท่านนะคะจะสามารถใช้ในการตัดสินใจการลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นอีกช่องทางนึงที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมได้นะคะแถมคุณผู้ชมถามเข้ามาแบบนี้นี่เลื่อนขึ้นไปดูก่อนจะวันที่16แล้วบอกมาซะดีๆขอ2ตัวเอาอะไรดีให้ไปเลยค่ะ00ไม่ได้บอกเลขนะคือ00เงินนะคะอย่าเล่นลอตเตอรี่ค่ะไม่ดีหรอกเดี๋ยวเสียเงินนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะเอาปิดท้ายกันสักนิดนึงโปรดิวเซอร์เราบอกว่าพี่แผนอย่าลืมดูตลาดหุ้นให้สักหน่อยหายใจแป๊บ นะคะหายใจแป๊บนึงเพราะว่าตลาดหุ้นไทยนี่ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะปิดตลาดไปที่ 1614.99 จุดค่ะติดลบไป 19.89 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,488 ล้านบาทณวินาทีปัจจุบันที่ 16:45 นาทีนะคะซึ่งยังไม่ได้เก็บข้อมูลจนเสด็จน้ำสักเท่าไหร่เดี๋ยวพอปิดตลาดสิ้นสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นการรายงานสถานการณ์ณปัจจุบันณวินาทีที่16:46สรุปให้ง่าย16นี้00นะคือใครเล่นระวัง0เงินนะตามนี้นะคะโอเคพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะ16:15วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังรับไปติดตามกันเลยค่ะเทคนิคออมเงินล้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าอาชีพสร้างรวยนอกจากจะต้องรักในอาชีพแล้วต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆด้วยเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยแนะนำกองทุนรวมพบกันในรายการ Money Morning เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น. ทาง 3HD ช่อง 28 Money Daily Money Daily รายการที่จะทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนเจาะลึกเศรษฐกิจการเงินพร้อมจับสัญญาณหุ้นไทยระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 น. ถึง 10:30 น. ทางช่อง MCOT HD ช่อง30ครับ Money Biz เล่าข่าวเศรษฐกิจการลงทุนเจาะลึกกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกทุกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การเงินการลงทุนกับ Money Biz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุน Money Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทันสถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมเสิร์ฟตรงที่หน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN24 พบกันเวลาใหม่22:00 น. ถึง 22:30 น.